สวัสดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจิม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 ทุกคนวันนี้ก็คือวันนี้มีเรื่องให้ตกใจนิดนึงก็คือตัวเราไม่ได้ดูทีเซอร์ว่าวันนี้จะมีแดนแพ็กทีสออกเนาะก็คือเพื่อเราเป็นคนดูยังไงคือที่ดูเมื่อวานคือเป็นยังไงบ้างก็แบบก็การ์ตูนใช่คือเพิ่งรู้ว่าสาวๆแบ็คพิงค์จะลงแบบแดนแพ็กทีสครั้งนี้เป็นตัวการ์ตูนของแอปอะไรสักอย่างคือเราจำชื่อแอปไม่ได้เนาะแอปเนี้ยเดี๋ยวขึ้นชื่อแอปตัวเนี้ยนั่นแหละแล้วทีนี้แบบตัวเราคือตกใจมากเว้ยคือเพิ่งรู้ว่าBlackpink YG จะทำอย่างนี้จริงๆหรอฉันแบบเฮ้ยจะทำอย่างนี้จริงๆหรอคือแบบฉันจะแกะท่ายังไงเพราะขนาดที่แบบว่าเอา Blackpink มาเป็นแบบ performance เป็นแบบเป็นคนปกติอ่ะฉันแบบฉันก็ยังจะแกะไม่ได้แล้วอันนี้มาเป็นตัวการ์ตูนอีกคือยิ่งแกะยากไปอีกทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ reaction กันเนาะว่าถ้าเราอ่ะดูครั้งแรกจะเป็นยังไงเพราะเนี่ยไม่เคยดูเหมือนกันเพิ่งเห็นมันขึ้นเมื่อกี้ตอนแรกคิดว่าแบบของเล่นๆแต่เอา official ลง Blackpink ลงก็เลยแบบยังไม่ได้เปิดดูอดใจเพื่อที่จะแบบมาทำ reaction เนาะเพราะว่าคงมีคนทำ reaction น้อยแหละอันเนี้ยหรือเปล่าไม่รู้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยทุกคนไปจ้ะตื่นเต้นเดี๋ยว YGทุกคนเห็นอะไรแบบเมื่อกี้คือคนอะเลือดของไอ้แต่ซูด้าเหมือนชุดที่อยู่ในเอ็มวีจริงนะขนาดที่ดูกระเป๋าก็คือแมวออกคือชอบซีนแบ็คกราวด์กับตัวละครที่เขาทำอะคือเขาใส่แต่รายละเอียดมากคือเหมือนจริงๆแต่ว่าแอบติดนิดนึงตัวการ์ตูนตาง่วงไปไหมคะทุกคนเออแม่เซเลน่าก็แทรกนะหรือว่าเป็นเพราะว่าเต้นไม่ได้จริงๆหรือแบบคือจริงๆอาจจะต้องเต้น5คนแต่ว่าหรือว่าแบบแม่เซเลน่าอาจจะเต้นแม่หรือว่าอาจจะมีธุระอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือเขาเลยไม่ได้ถ่ายเต็มรู้แต่ท่าเต้นปังอยู่นะแต่ว่าเต้นได้ไหมอีกเรื่องนึงท่าเต้นไม่ได้ครับโอ้ในนี้คือแบบตัวพี่โรเซ่อะคือข่าวมากเออแม่เซเลน่าอยู่ตรงกลางฉันชอบตัวละครลิซ่าอ่ะหลอดพี่โรเซ่หลอดเออลิซ่าอ่ะไอศกรีมเฮ้ยมันสวยมากเลยพอแบบพอเต้น5คนน่ะเดี๋ยวนะแล้วคืออันนี้คือสนุกเท้าเต้นคุณสังเกตว่าเป็นหนุ่มเท้าท่าเต้นก็ดูแบบแซ่บๆน่ารักมีแซ่บบ้างมีน่ารักบ้างมาแล้วท่อนแรปปังถอดจากตัวจริงมาชอบลิซ่าสวยมากน่ารักแบ็คกราวด์ตอนจบน่ารักจังไอศกรีมอยู่ที่ไหนอยู่บ้านหรืออะไรไอศกรีมจบน่ารักมากจบอย่างนี้เลยน่ารักอ่ะน่ารักนะยังไงดีทุกคนคือรู้สึกว่ามันก็มันน่ารักนะเว้ยถ้ามองดีๆแล้วคือมันน่ารักแต่ว่าถ้าถามถึงแบบการเอาไปแกะลายเต้นอะยากมากยากจริงนี่ขนาดแบบเป็นคนที่แบบว่าคือแกะท่าของพวกวงแบ็คพิงค์อยู่ตลอดแล้วแบบพอมาเจอแบบแดนเทคซิสที่เป็นแบบตัวการ์ตูนแบบนี้ก็ยากนะเพราะลายเต้นอะคือแบบเราก็ดูแบบดูไม่ชัดไงว่าเป็นตัวการ์ตูนแล้วเราก็ไม่รู้ว่า YG อะจะลงเป็นแดนเทคซิสที่แบบว่าเป็นสาวๆ4คนแล้วก็แม่เซเลน่ามาเต้นเป็นปกติอยู่หรือเปล่าเนาะเราไม่รู้ตรงนี้แต่ว่าก็แบบ
ก็คือต้องยอมใจ YG อ่ะคือก็ลงทุนกับพวกเนี้ยลงทุนกับการทำคือมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยเห็นวงการคีป๊อปทำนี้หรือว่าอาจจะมีแต่ว่าเราไม่เคยดูเนาะแต่นี่คือเราเคยเห็นของแบล็คพิงค์เป็นวงแรกเนาะที่เราเคยดูอ่ะเนาะใช่แต่มันก็มีความลำบากในการแกะท่าอย่างเช่นงั้นเรามาให้คะแนนดีกว่าไหมคะแนนของการทำของการทำเนี้ยแดนแท็กซี่ที่เป็นแบบตัวการ์ตูนแบบเนี้ยคือเราให้7เราให้7เราขอหักคะแนนตรงที่1เลยคือเราถ้าเราเป็นคนแกะท่าเองคือเราจะมองลายเต้นไม่ชาร์จที่หักไป1คะแนนเนาะอีก1คะแนนก็จะเป็นแบบองค์ประกอบแบบท่าบางอย่างเผื่อว่าเรามองเห็นไม่ชาร์จอ่ะและอีก1คะแนนก็คือภาพโดยรวมอ่ะเราไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าเราขอเอาไปว่าเราให้7ละกันแล้วเล่นนี่ให้เท่าไหร่ให้แปดรู้สึกว่าแบบเหมือนกันก็คือการแกะท่าแกะยากมากๆจากการที่แบบดูแล้วก็องค์ประกอบอะไรเลยอย่างรวมๆมันก็โอเคนะแต่ว่าบางอันมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ใช่แต่ว่าโดยรวมอ่ะคือที่เขาทำแดนแท็กซี่ต่อมาอย่างเงี้ยคือมันโอเคมากคือแบ็คกราวด์ตัวละครอะไรมันสวยแล้วมันเหมือนจริงมากแต่เราก็ยังติดอยู่ดีที่ตรงแบบตาตัวละครดูง่วงมากงั้นเดี๋ยวเราก็ไปหาเวลาแกะท่ากันเนาะแกะจนแกะให้ได้เราก็ต้องแกะให้ได้เนาะทุกคนงั้นเอาเป็นว่าวันนี้เราไปกันละเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะย้ายของออกจากคอนโดแล้วย้ายอีกแล้วนี่คือของเต็มหมดเลยเห็นตรงเนี้ยคือเพิ่งเริ่มเรียนมาเนาะก็ยังใส่เนี่ยเสื้อโปโลมออยู่ทุกคนเคยเห็นแต่สีดำใช่ไหมทุกครั้งที่เราถ่ายคลิปเว้ยต้องใส่แต่สีดำซึ่งเรามีสีขาวสีอื่นด้วยแต่เราไม่ค่อยได้ใส่มาออกคลิปหรือทุกคนถามว่าเอ้ยนี่ถ่ายคลิปใส่แต่เสื้อซ้ำเอาไว้ว่าไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายเราฝากไอจีแดนนี่ไว้ด้วยเดี๋ยวทิ้งไอจีแดนนี่ไว้ตรงนี้เข้ากดติดตามเพื่อนเราด้วยนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคลิปหน้าจะทำคลิปอะไรเนาะหรือว่าเป็นรีแอคชั่นอย่างอื่นหรืออะไรแล้วก็มารอดูกันเนาะบ๊ายบาย